มีอะไรจะเล่าให้ฟังวันก่อนมีลูกค้ามากินบุฟเฟ่ที่ร้านแล้วแอบเอาแซลมอนกับทูน่ามาทิ้งในถังขยะในห้องน้ำนี่ก็ไม่รู้ว่าแอบทิ้งในชักโครกด้วยหรือเปล่านะคือแบบว่าทุกคนดูดีมันเยอะมากเลยอ่ะเขามากัน2คนตอนสั่งเราก็ให้พนักงานเนี่ยไปเตือนแล้วนะว่าที่สั่งมามันเยอะมากเลยนะคะลูกค้าค่อยๆสั่งไหมคะถ้าทานไม่พอเนี่ยสั่งเพิ่มได้ตลอดเลยนะเขาก็ยืนยันที่จะสั่งครั้งเดียวและทีเดียวพฤติกรรมหลังจากที่อาหารลงที่โต๊ะแรกๆก็กินเอากินเอาสักพักก็สลับกันไปเข้าห้องน้ำบ่อยมากเขานั่งจนเวลาหมดอาหารก็เหลือโดนปรับที่โต๊ะอีก620บาทส่วนที่ปรับแล้วก็ใส่กล่องกลับบ้านให้เขาอย่างดีเลยนะแล้วก็บอกเขาแล้วนะว่าอย่างละ10เซตนะคะเขาก็ยืนยันคือกินไม่หมดเลยสั่งมาทิ้งทำไมอยากเสียความรู้สึกอย่าหาทำ